ล็อกวันสถานที่แล้วศึกบัวขาวปะทะปาเกียว The Match of THAอดีตแชมป์มวยโลก8ที่กัดรุ่นชาวฟิลิปปินส์ซึ่งมีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่21กรกฎาคม66โดยยังไม่ได้ระบุวันและเวลาจัดการแข่งขันล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าวินิตเลิศรัตนชัยบอสใหญ่บอฟรีชแอร์เฟสติวัลผู้จัดการแข่งขันได้ล็อกวันแล้วคือวันเสาร์ที่วันที่20เมษายน2567ที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมนี้ก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศรายงานว่าไฟนี้จะมีมูลค่าราว25ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ867ล้านบาทซึ่งคาดกันว่าบัวขาวจะรับทรัพย์มหาศาลโดยก่อนหน้านี้ในการชกไฟล่าสุดในศึก BKFC กับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนั้นมีการยืนยันว่าบัวขาวรับค่าตัวกว่า20ล้านบาทขวัญปีใหม่ให้คนกีฬารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาเร่งรัดกองทุนเบิกจ่ายงบหนุนสมาคมเมื่อวันที่25ธันวาคม66ที่ห้องประชุมชั้น2กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยด็อกเตอร์ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ร่วมหารือเรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการหารือครั้งนี้นับว่าเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักกีฬาและสมาคมกีฬาในเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรางวัลได้มีการพูดคุยกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อหารือในส่วนของการเบิกจ่ายว่าในส่วนไหนที่มีการติดขัดหรือว่าล่าช้าตรงไหนบ้างเพื่อที่จะได้ปรับวิธีการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเอกสารต่างๆตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าจะสามารถปรับวิธีเพื่อที่จะร่นระยะเวลาในการเบิกจ่ายเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าจะเคลียร์ให้แล้วเสร็จภายในต้นปีหน้าซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีโดยสิ่งที่ติดขัดต่างๆจะมีการปรับแก้ไขต่อไปต้องขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยไปหารือร่วมกับทุกสมาคมเพื่อที่จะได้มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าถ้าจะปรับจะปรับอย่างไรและมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรเพื่อที่จะได้ปฏิบัติและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นโดยภาพรวมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาในส่วนของกีฬานักกีฬาไทยทำผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมการทำงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็สามารถทำได้ดีนอกจากนี้ยังมีโครงการ1รัฐวิสาหกิจ1ชนิดกีฬาในอนาคตหวังว่าจะผลักดันให้ดียิ่งขึ้นและยังมีอีกหลากหลายโครงการที่จะทำในปีหน้าเรายังมีการแข่งขันทั้งโอลิมปิกเกมรวมทั้งการเลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์ไปเป็นปีหน้าในเดือนแล้วนั้นประเทศไทยพร้อมที่จะจัดมากไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวของนักกีฬาก็มีความพร้อมอยู่แล้วสุดท้ายนี้ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บุคลากรนักกีฬาและทีมงานทุกท่านใกล้วันปีใหม่แล้วในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
และขอให้มีความสุขกับการเฉลิมฉลองกับครอบครัวเพื่อนและเดินทางด้วยความปลอดภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ติดใจฉายาทวีสอดไส้แจงไม่ได้ตีกรอบทักษิณรักษาตัวเกินได้กี่วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ติดใจสื่อทำเนียบตั้งฉายาทวีสอดไส้แจงทักษิณรักษาตัวเกิน120วันไม่ได้ตีกรอบต้องเกินกี่วันแจงต้องรอคำวินิจฉัยแพทย์เหตุไม่ได้อยู่สังกัดราชทัณฑ์เผยยังไม่ได้รับเอกสารชี้แจงเมื่อเวลา 12.05 วันที่26ธันวาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงฉายาทวีสอดไส้ที่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลตั้งให้เพื่อสะท้อนการทำงานว่าเป็นมุมมองที่ต้องเคารพสื่อตนเป็นคนสาธารณะก็แล้วแต่มุมมองและมองว่าไม่ได้เสียหายขอให้สังคมต้องดูเรื่องผลงานมากกว่าเมื่อถามว่าการตั้งฉายาสะท้อนการทำงานของรัฐบาลในช่วง3เดือนที่ผ่านมารวมถึงตัวรัฐมนตรีอย่างไรพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าฉายาสื่อเราต้องเคารพและในแต่ละครั้งที่สื่อตั้งอาจมาจากมุมมองและประสบการณ์ยืนยันว่าตนไม่ได้ติดใจผู้สื่อข่าวถามถึงการรักษาตัวนอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่โรงพยาบาลตำรวจเกินกว่า120วันพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าในกฎกระทรวงระบุว่าการไปรักษาตัวนอกเรือนจำซึ่งมีการใช้คำว่าเกินกว่า120วันจะต้องขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ต้องรับฟังความเห็นของแพทย์ผู้รักษาและมีหลักฐานอื่นดังนั้นคำว่าเกินกว่า120วันยังไม่เคยมีกำหนดว่าเกินกี่วันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของรัฐมนตรีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็คงจะมีคณะตรวจสอบเพราะในระเบียบมีการกำหนดให้รับฟังความคิดเห็นของแพทย์ผู้รักษาที่ไม่ใช่แพทย์จากโรงพยาบาลราชทัณฑ์จึงต้องให้เวลาในกระบวนการดำเนินการและรวบรวมหลักฐานอื่นประกอบยืนยันว่าตนยังไม่เห็นเอกสารประกอบดังกล่าวและยังไม่มีรายงานมาให้ทราบแต่อย่างใดทั้งนี้จำนวนวันที่รักษาตัวนอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่เกินกำหนดแล้วกฎหมายไม่ได้บอกให้เห็นก่อนหรือไม่ได้เขียนว่าเกินกว่า120วันจะตรงกับวันใดโดยใช้คำว่าเกินกว่าแต่ไม่ได้กำหนดว่าเกินกว่าเท่าใดแต่ปกติก็ควรทำโดยเร็วไม่ควรเกิน1สัปดาห์ส่วนที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่ากรมราชทัณฑ์ไม่ชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับประชาชนถึงกรณีดังกล่าวพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าไม่ทราบแต่เห็นกรมราชทัณฑ์ทำเอกสารข่าวชี้แจงทุกครั้ง